ร้านอยู่มาโลบักช็อปเว็บไซต์เติมโลบักราคาสุดคุ้มเลท5ถึงเลท7มีทั้งแบบกลุ่มและ ID พาสเติมง่ายผ่านเว็บและยังบริการรับฟาร์มต่างๆและยังขายไอเทมต่างๆในเกมราคาสุดคุ้มหากสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับร้าน Happy Box Shop บริการจำหน่ายโลบักแบบเซิร์ฟเวอร์ VIP แล้ว ID พาสและยังบริการรับกดเกมพาสแบบบ็อกฟุตแล้วกดผลอีกด้วยและยังบริการรับกดเพชรออสตาร์มีทั้งบริการทั้งในเพจเว็บแล้วก็ Discord หากสนใจลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับโอเคนะครับผมสวีดัสสวัสดี FC ผู้น่ารักของผมกันด้วยนะฮะอยู่กับผมอกุมาโทริเช่นเคยนะครับผมในคลิปนี้นะฮะนกพีได้ทำการอัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมปรบมือดีครับรออะไรกึกก้องในใจนะครับผมโอเคนะครับผมก็ในคลิปนี้ผมจะมาบอกอัปเดตทุกอย่างในแมปนกพีนะครับผมว่ามันจะมีอัปเดตอะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมก็จะมีอัปเดตเรื่องเลเวลนะครับผมที่เลเวลตันใหม่แล้วก็สตัดการตันใหม่นะครับผมเลเวลจะตันอยู่ที่650นะครับผมการอัพสตัดจะตันอยู่ที่ 1,000 นะครับผมประมาณนั้นนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องระบบกิลนะครับผมมาใหม่นะฮะนี่นะฮะกิลตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมส่วนเรื่องการสร้างกิลนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปนะฮะโอเคเดี๋ยวอย่างแรกเรามาเรื่องผลกันต่อนะครับผมมาเรื่องผลนะฮะจะมีผลอัปเดตมาใหม่อยู่2ผลนะฮะนั่นก็คือผลสายฟ้ากับผลผลสั่นสะเทือนนะครับผมอันนี้ผลอะไรวะช่างมันนี่นะฮะผมรู้สึกว่าผลสายฟ้าจะอยู่ในระดับแรนะครับผมส่วนผลสั่นสะเทือนจะอยู่ในระดับรีเจเนอรี่นะครับ wow. นี่มาตรงที่ร้านขายโอ้มีคนสุ่มเวลาทิ้งไว้ด้วยนี่นะฮะรีเจเนอรี่ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีถ้าสุ่มด้วยโรบัสจะเป็นรีเจเนอรี่ตรงนี้นะครับผม3นะฮะ 3% นะครับผมส่วนแรตรงนี้นะครับผมปรับให้เหลือ9นะครับผมจากเดิมมี 10% นะครับผมปรับให้เหลือ9นะครับผมก็ปรับให้มันน้อยลงนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของไอ้กิลนะฮะรู้สึกว่าเกาะแรกมันจะมีบอร์ดบอกอยู่นี่นะครับผมมันจะเป็นบอร์ดกิลนะครับผมค่าเฟรมนะครับผมมันก็จะเปลี่ยนทุกๆ3นาทีนะครับผมมันจะอัปเดตใหม่ทุกๆ3นาทีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสุดยอดกิลนะครับผม10อันดับนะฮะสุดยอดกิลนะครับผมนี่ค่าเฟรมตรงนี้นะครับผมวิธีการหาค่าเฟรมนะฮะหาได้เฉพาะเกาะลิงกับเกาะสกายเปียนะครับผมในเซิร์ฟทั่วไปเท่านั้นนะฮะด้วยการไปยึดธงนะครับผมทุกคนเห็นลางๆธงตรงนู้นมั้ยนั่นนะฮะเราต้องไปยึดนะครับผมในเกาะธรรมดานะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมไปโอเคมาถึงเกาะลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปแล้วก็ขึ้นไปเลยแล้วกันนะฮะฟึบนี่นะครับผมเราต้องมายึดธงตรงนี้นะฮะในเซิร์ฟธรรมดาเท่านั้นนะครับผมในเซิร์ฟวีเราไม่สามารถทําได้นะฮะเห็นธงแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีตรงเกาะสกายเปียนะครับผมที่เราต้องไปยึดธงนะครับผมวิธีขึ้นไปตรงเกาะสกายเปียนะฮะไปเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูนะครับผมพาไปดูที่ขึ้นนะฮะให้เรามาตรงเกาะลิงนะครับผมออกจากเกาะลิงมาทางซ้ายนะครับผมเนี่ยออกมาทางซ้ายนะฮะตรงไปประมาณเกือบถึงเกาะหนวดขาวนะครับผมป่ะชึบลองซูมดูนะครับผมมันจะเห็นเป็นแผ่นสีเหลี่ยมๆนะฮะเจอละเฉียงขวาออกมานิดนึงนะครับผมนี่นะฮะตรงทางขึ้นของเกาะสกายเปียนะครับผมไปวิธีการขึ้นตรงนี้นะครับผมให้เรามายืนตรงนี้ค้างเลยนะครับผมแล้วเราก็จะขึ้นไปนะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าของผมมันเป็นอะไรนะมันไม่ขึ้นให้นะครับผมหรือว่าผมเซตสปาข้างบนแล้วมันก็เลยไม่ขึ้นให้ผมมั้งอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมว่ามันเป็นอะไรเนาะดังนั้นผมก็ขึ้นไปเลยละกันนะครับผมโอเคป่ะนี่นะครับเกาะใหม่นะครับผมเกาะสกายเปียนะฮะนี่แล้วก็จะมีไอเทมมาใหม่นะครับผมนั่นก็เป็นไอเทมเจ็ดนะครับซื้อได้จากสกายแมนนะครับผมนี่ราคาก็จะอยู่ที่ 10,000 นะครับผมเป็นเจ็ดนะฮะเป็นเหมือนหอยนะครับผมหอยทากนะฮะโอเคเราก็ซื้อมาเลยนะครับผมราคา 10,000 นะฮะอันนี้ถ้าสมมติรีตัวตายคือหายนะครับผมอันนี้รีตัวตายคือหายนะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่ฟาร์มเวลนะครับผมที่ฟาร์มเวลนะฮะโอเคเดี๋ยวผมบอกที่ฟาร์มเวลก่อนเลยละกันนะครับผมที่ฟาร์มเวลแรกนะฮะอันนี้จะเวลสำหรับ500จนถึง575นะครับผมนี่ฟาร์มกับไอตัวนี้เลยนะครับผมพวกนี้เลยนะฮะส่วนที่รับเควสนะครับผมจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับฟึบนี่นะครับผมที่รับเควสนะฮะสกายเบนดิตนะครับผม500จนถึง575นะครับ
โอเคแล้วพอหลังจากที่เราฟาร์มจนถึง575เสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็มาตรงนี้เลยนะครับผมไปสเก็ตไปก่อนนะฮะพอดีไม่มีผลบินแล้วครับไปเราก็ต้องไปตรงเกาะตรงนู้นนะครับผมนี่เกาะตรงนี้นะฮะขึ้นไปเลยนะครับผมตรงนี้ยังไม่มีมอนให้ฆ่านะครับผมเราต้องขึ้นไปอีกเกาะนึงก่อนนะครับผมนี่นะครับผมเป็นที่ฟาร์มเวลนะฮะปึ๊บชึบนี่มาไอ้จะเป็นที่ฟาร์มเวลสำหรับ575จนถึง650เลยนะครับผมฟาร์มจนตันเลยนะครับนี่ตรงนี้นะไอ้ตรงนี้ฟาร์มง่ายนะผมว่าแต่ผมไม่แน่ใจว่าพอรับแล้วมันจะได้ต้องฆ่าเบนดิตกี่ตัวนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมยังไม่ถึงนะครับผมโอเคนี่ตรงนี้นะครับผมตรงเกาะข้างบนตรงนี้นะครับเป็นที่ไว้สำหรับยึดธงอีกทีนึงนะครับผมนี่ฟึบเดี๋ยวผมขึ้นไปให้ดูนะครับผมชึบอันนี้เป็นแบบว่าไว้ยึดธงนะครับผมทำได้เฉพาะเซิร์ฟทั่วไปเท่านั้นนะฮะเซิร์ฟ V ทำไม่ได้นะครับผมติดอะไรนักหนาฮะเราต้องขึ้นไปอีกนะครับผมโอ้ขึ้นเยอะขึ้นแยะมากๆเลยไปก่อนสกายเปียนี่แบ่งชั้นเยอะมากๆเลยนะทุกคนทำครั้งหนึ่งทีนี่โอ้โหทำอย่างใหญ่นะเนี่ยอันนี้จะเป็นที่ยึดธงนะครับผมไว้เพิ่มค่าเฟรมของกิลเรานะฮะนี่นะครับผมวิธีการยึดก็แค่รู้สึกว่าจะต้องมาอยู่ในวงนี้เท่านั้นนะมั้งนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมยังไม่ค่อยรู้วิธีการยึดธงมากสักเท่าไหร่นะครับผมนี่แล้วก็มาอยู่ตรงแถวนี้นะครับผมรู้สึกเราก็จะได้ค่าเฟรมแล้วนะฮะโอเคมาแล้วก็จะมีเรื่องอัปเดตบอสมาใหม่นะครับผมเป็นบอสเอเนลนะครับซึ่งบอสเอเนลนะครับผมจะเกิดทุกๆ2ชั่วโมงครึ่งนะครับผมแล้วก็จะรีสปาวทุกๆ30นาทีนะครับผมซึ่งรีสปาวก็นานอยู่นะครับผมซึ่งผมคิดว่าน่าจะตียากนะฮะถ้ามันให้รีสปาวนานขนาดนี้นะครับผมน่าจะตียากพอสมควรนะฮะโอเคซึ่งวิธีการไปหาบอสเอเนลนะครับผมเราต้องลงไปตรงไอ้เกาะที่ฟาร์มเวล575ก่อนนะครับผมลงไปกันถ้าคุณล่วงยานี่จบเลยนะเนี่ยนี่ลงมาโอ้มันหมอกจังๆแล้วควันเยอะมากๆเฮ้ยทำไมคุณลอยอย่างนี้ได้วะอะไรวะเนี่ยนี่นะครับผมเกาะของเอเนลนะฮะจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมวิธีการไปนะครับผมบอกก่อนนะว่าเราต้องมีเจ็ตนะครับผมหรือผลที่บินได้นะครับเท่านั้นนะครับผมเพราะว่ากระโดดไปอย่างเดียวไม่ถึงแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามันมีระยะห่างที่พอสมควรอยู่นะครับผมเก็บโปะไม่พอแน่นอนนะครับผมดังนั้นเราต้องมีไอเจ็ตอันนี้นะครับผมแล้วไอ้เจ็ตอันนี้ผมบอกก่อนนะฮะว่าวิธีการใช้นั่นก็คือคลิกธรรมดานะครับผมแต่คลิกนั้นค่อยๆนะฮะเพราะว่ามันใช้ได้แค่40ครั้งนะครับผมแล้วก็อย่ารีตัวนะฮะแค่นั้นเลยนะครับผมโอเคไปวิธีการไปก็อย่างนี้นะครับผมคลิกไปเลยนะฮะนี่ซึ่งมันเร็วอยู่นะครับผมว่าเร็วพอๆกับแสงเลยมั้งนะน่าจะเร็วพอๆกับแสงเลยนะเร็วมากนะครับผมซึ่งบอสเอเนลก็จะเกิดตรงนี้นะครับผมบอสเอเนลก็จะมีการดรอปกระบองเอเนลนะครับผม 10% นะครับผมแล้วก็ดรอปไอของไว้ทำกิลนะครับผมของไว้สร้างกิลอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกอะไรนะแต่ผมขอเรียกว่าของไว้สร้างกิลแล้วครับผมอันนั้นจะดรอป 100% เลยนะครับผมถ้าฆ่าบอสเอเนลได้นะจะดรอป 100% นะครับผมแล้วก็กระบองก็ดรอป 10นะครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคไปเรากลับไอนี้ไปก่อนโอ้ใช้ง่ายว่ะผมรู้สึกว่าไอเทมใหม่นี้เป็นอะไรที่พรีเมียมมากๆเลยแต่เสียดายนะทุกคนใช้ได้แค่40ครั้งพอใช้40ครั้งเสร็จปุ๊บก็หายแล้วนะครับผมนี่ผมใช้ให้ดูนะพอใช้40ครั้งเสร็จปุ๊บก็หายละเรียบร้อยหายนะทุกคนเราก็ต้องไปซื้อมาใหม่นะครับผมเสีย 10,000 บาทเพื่อซื้อใหม่นะทุกคนโอเคนะครับผมอัปเดตก็จะมีประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วมันก็จะมีเรื่องอัปเดตของแอร์ไลน์นะครับผมเกือบลืมไปแล้วนะฮะมันจะมีเรื่องอัปเดตของแอร์ไลน์นะครับผมวิธีการแอร์ไลน์นะฮะเราต้องพิมพ์คำว่าAirline นะครับผมแล้วก็ใส่ชื่อผู้เล่นนะครับผมสมมุติชื่อผู้เล่นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ใส่ชื่อผู้เล่นไปเลยนะครับไม่แน่ใจว่าใส่ย่อได้หรือเปล่านะแต่ผมใส่เต็มนะครับผมไม่แน่ใจว่าใส่ย่อได้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็วิธีการออกนะครับผมเราก็ต้องไปอันนี้นะฮะดอกจันแล้วก็นี่นะครับผม leave airline นะครับผมแล้วก็ใส่ชื่อผู้เล่นเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับผมใส่ชื่อผู้เล่นเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะออกได้แล้วนะครับผมแล้วเรามาดูเรื่องเซตติ้งหน่อยนะครับผมเซตติ้งอันนี้อัปเดตมาใหม่นะครับผมแล้วก็จะมีโลกราฟิกนะครับผมสกินเช็คนะครับโมบายบัตทอนนะครับผมปุ่มโมบายปุ่มในมือถือนะครับผม you cannot dispel อ๋อรู้สึกว่าอันนี้จะใช้ไม่ได้อ่ะโอ้ในคอมกดใช้อย่างนี้ได้เลยเหรอว้าว
แต่ไม่รู้ว่าจะใช้ทำไมนะโอเคนะครับผมก็อัปเดตคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทยอยรีวิวของในเกมนะครับผมถ้าผมหาได้แล้วผมก็จะทยอยรีวิวแล้วกันนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบจากวิดีโอนี้แล้วกันนะฮะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือกด Subscribe กับผมด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้ว See you again นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนแล้วบ๊ายบายนะครับผม